นักปฏิบัติต้องฝึกหัดให้ใจได้รู้เห็นตามปัญญาเพื่อเลือกเฟ้นอุบายธรรมมาปฏิบัติให้ถูกกับนิสัยของเราให้เป็นไปในอริยมรรคอริยผลเพราะทุกคนกำลังแสวงหาเส้นทางที่ตรงต่อมรรคผลด้วยกันแต่ยังขาดผู้ให้อุบายที่ถูกต้องเช่นเรื่องปัจจุบันคำว่าปัจจุบันนั้นมีสองอุบายอุบายหนึ่งเป็นเรื่องการทำสมาธิอีกอุบายหนึ่งเป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนาส่วนอุบายการทำสมาธินั้นเป็นปัจจุบันที่มีส่วนจำกัดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงให้มีสติระลึกรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันวิธีนี้นักปฏิบัติก็ทำกันอยู่แล้วแต่จะชี้แนะในปัจจุบันของวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนานั้นก็คือปัญญานั่นเองการใช้ปัญญาในปัจจุบันนั้นหมายถึงปัจจุบันชาติคือในชาตินี้เราจะแบ่งออกเป็นสามเวลาสามการหนึ่งอดีตที่เรามีชีวิตผ่านมาสองชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันสามชีวิตจะคืบคลานไปวันข้างหน้าคืออนาคตทั้งสามการนี้จะเอาความเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักเช่นเรามีความทุกข์กายความทุกข์ใจในปัจจุบันอย่างไรก็ให้เราใช้ปัญญาพิจารณาความทุกข์กายและพิจารณาความทุกข์ใจว่ามีเหตุปัจจุบันอันใดที่ทำให้กายและทำให้ใจเป็นทุกข์ความทุกข์กายความทุกข์ใจนี้มีผลต่อเนื่องกันมาจากอดีตอดีตมีความทุกข์อย่างไรปัจจุบันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นปัจจุบันมีความทุกข์อย่างไรชีวิตจะมีอีกต่อไปในวันข้างหน้าคืออนาคตก็จะเป็นทุกข์เหมือนความเป็นอยู่ในปัจจุบันการใช้ปัญญาพิจารณาความทุกข์นั้นไม่จำเป็นจะไปเรียนเอาจากตำราทั้งหมดถ้าทำอย่างนั้นก็จะกลายเป็นปัญญาในสัญญาไปเสียคือเป็นปัญญาในความจำจะไม่เป็นปัญญาของตัวเองเลยปัญญาในวิปัสสนานั้นจะต้องเป็นปัญญาของตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักสำคัญก็โดยอาศัยตำรานั่นแหละนำทางถ้าเรายังไม่ทราบมีครูอาจารย์นั่นแหละนำทางเหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวเองและเกิดขึ้นกับตัวเองมีมากมายหลายประการผู้ที่ไม่มีความใฝ่ใจปฏิบัติก็ไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติเสียเช่นเรื่องความแก่ก็มีอยู่ในตัวเราแต่เราก็ไม่ได้เอามาพิจารณาด้วยปัญญาเลยความเจ็บป่วยไข้เรามีความทุกข์ใจทุกข์กายอย่างไรเราก็เคยเป็นมาแล้วและก็ไม่ได้เอามาพิจารณาด้วยปัญญาแต่อย่างใดหรือความแก่ความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตก็ไม่ได้นำมาพิจารณาหรือความตายที่จะมีแก่เราในวันข้างหน้าก็ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชใจเมื่อใจไม่รู้เห็นความจริงกับสิ่งเหล่านี้ใจก็จะไม่ตื่นตัวและจะไม่เกิดความกลัวในการเกิดแก่เจ็บตายแต่อย่างใดใจก็จะลอยไปตามกระแสของโลกต่อไปจะให้เกิดความเบื่อหน่ายในโลกว่าโลกนี้มีทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นทุกข์เป็นภัยใจก็จะไม่รู้เห็นได้เลยเพราะเราไม่เคยใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องเหล่านี้นั้นคือใจมืดบอด
เรียกว่าอวิชชาปิดบังใจฉะนั้นขอให้เราทบทวนดูอุบายการปฏิบัติเสียใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องและเพื่อให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงในสัจธรรมการฝึกใจที่จะให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงได้นั้นก็ต้องฝึกให้ใจรู้เห็นความจริงส่วนหยาบไปก่อนเมื่อรู้เห็นความจริงส่วนหยาบมีความชำนาญเริ่มจะชัดเจนก็จะรู้เห็นความจริงระดับกลางเมื่อรู้เห็นความจริงระดับกลางมีความชัดเจนมากขึ้นก็จะรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงอย่างละเอียดฉะนั้นการใช้ปัญญาฝึกใจก็ต้องใช้ของจริงที่เป็นสัจธรรมมาเป็นข้อมูลในการฝึกไปตลอดอีกวันหนึ่งข้างหน้าใจก็จะรู้จริงตามปัญญาไปเองใช่ว่าความจริงจะเกิดขึ้นอย่างลมๆแรงๆแบบสุ่มเดาก่อนจะรู้เห็นสัจธรรมอย่างละเอียดได้ก็ต้องเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงมิใช่จะเอาความรู้ในตำรามาเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ายังมีการเปรียบเทียบอยู่จึงไม่ใช่วิปัสสนาญาณแต่อย่างใดเพราะวิปัสสนาญาณเป็นญาณที่ตัดความลังเลสงสัยได้อย่างขาดลอยเป็นญาณที่รู้จริงเห็นจริงไปเสียทั้งหมดไม่มีการลูบคลำในสัจธรรมทั้งหลายและไม่มีการถามใครทั้งนั้นเพราะสิ่งที่รู้เห็นนั้นเป็นของจริงทุกอย่างแล้วจะไปถามใครทำไมวิปัสสนาญาณที่เป็นจริงนั้นเมื่อได้เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติท่านใดแล้วจะไม่มีการเสื่อมลงในถ้ำกลางมีแต่จะหมุนตัวเข้าสู่มรรคผลนิพพานทันทีพร้อมที่จะตัดกระแสของกิเลสตัณหาอวิชชาให้ขาดเป็นสมุจเฉทปหานให้สิ้นไปจากใจจึงเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นกำลังอันแก่กล้าที่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ใจความสว่างสวัยในวิปัสสนาญาณนั้นจึงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ปิดบังไว้ได้แม้แต่ใจที่เคยมีกิเลสตัณหาอวิชชาแอบแฝงอยู่ก็รู้เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นความรู้จริงเห็นจริงไปทั้งหมดจะพิจารณาดูในสัจธรรมใดที่มีอยู่ภายในใจก็รู้เห็นได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เกิดในภพทั้งสามก็รู้เห็นด้วยวิปัสสนาญาณอย่างเปิดเผยเชื้อแห่งความเกิดที่มีอยู่ภายในใจก็พร้อมที่จะลบล้างให้หมดไปจากใจได้ทันทีฉะนั้นวิปัสสนาญาณจึงเป็นญาณที่ชำระอาสวะกิเลสให้หมดไปจากใจโดยตรงปัสสนาญาณอย่างแท้จริงไม่มีความรู้ของสัญญาเข้ามาแอบแฝงไม่เอาความรู้ในตำราเข้ามาเปรียบเทียบเป็นญาณที่ตัดความลังเลสงสัยในความรู้เห็นด้วยตนเองและไม่ไปหาใครมาตัดสินใ
ไม่ต้องไปหาเอาคำพยากรณ์จากใครๆทั้งสิ้นความรู้เห็นชัดเจนอยู่แล้วจึงเชื่อมั่นในความถูกต้องเฉพาะตัวจึงเรียกว่าปัจจัตตังจะเป็นญาณที่ตัดสินที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเป็นมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิจะรู้เห็นเส้นทางอันบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างชัดเจนจึงไม่ได้ไปหาถามใครเพราะไม่มีความลังเลสงสัยในความรู้เห็นของตัวเองคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็อยู่ในช่วงนี้ฉะนั้นเมื่อมรรคญาณวิปปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นกับใจแล้วเมื่อไรถึงจะมีพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าอยู่ในที่นั้นก็ตามจะไม่ไปถามพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าเลยแม้ความคิดอยากจะถามพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าก็ไม่มีในใจสักนิดเดียวเพราะรู้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ได้เดินทางสายนี้มีความหลุดพ้นจากทุกข์ไปแล้วเมื่อมีผู้ปฏิบัติได้มาถึงจุดนี้และรู้ตัวเองว่ากำลังเดินตามเส้นทางของอริยมรรคอยู่แล้วจะไปถามใครทำไมฉะนั้นวิปัสสนาญาณจึงเป็นญาณที่ถอนรากถอนโคนของโมหะอวิชชาให้หมดไปจากใจกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่กับรูปนามปัญญาญาณก็จะขุดคุ้ยสับฟันไม่ให้กิเลสตัณหาได้ตั้งหลักพักตัวกิเลสตัณหาเคยก่อเหตุให้ใจได้รับทุกข์อย่างไรให้เอามาเป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อผูกมัดกิเลสให้ยอมรับความจริงว่าการเกิดมาแล้วมีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจอย่างไรให้ประมวลเรื่องของความทุกข์ต่างๆมาสอนใจจะเป็นเรื่องความทุกข์ที่ผ่านไปแล้วหรือเป็นเรื่องความทุกข์ในปัจจุบันก็ให้เอาความทุกข์ทั้งหมดนั้นมาเป็นอุบายสอนใจหรือความทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นเหมือนความทุกข์ในปัจจุบันให้ใจได้เกิดความกลัวในทุกภัยในการที่จะไปเกิดตายในภพชาติทั้งสามใจที่ถูกโมหะอวิชชาได้ปกปิดสัจธรรมนานแล้วก็ตามอุปาทานการหลงยึดถือธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นอัตตาตัวตนอยู่ก็ตามเมื่อวิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นแล้วกับใจเมื่อไหร่ในเมื่อนั้นความจริงจะต้องถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนจะรู้เห็นตัวอวิชชาคือความไม่รู้เป็นต้นเหตุจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความไม่รู้ในสังขารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณความไม่รู้ในวิญญาณจึงเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปความไม่รู้ในนามรูปจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะความไม่รู้ในอายตนะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะความไม่รู้ในผัสสะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความไม่รู้ในเวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความไม่รู้ในตัณหาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานความไม่รู้ในอุปาทานจึงเป็นปัจจัยให้เกิดภพความไม่รู้ในภพจึงเป็นปัจจัยให้เกิดชาติการหลงชาติตัวเองนั้นคือผู้ที่ลืมตัวผู้ที่ลืมตัวจึงเป็นเหตุให้หลงตัวผู้ที่หลงตัวจึงเป็นเหตุให้ไม่รู้ตัวนั่นคือโมหะอวิชชาที่ปิดบังใจเมื่อใจหลงใจไม่รู้เท่านั้น
จจึงได้มืดบอดเต็มตัวจึงได้เกิดความเข้าใจผิดไปตามภาษาของใจตามภาษาของใจที่มืดบอดนั่นเองเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองก็หลงยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของตัวเองทั้งหมดเพียงธาตุสี่ขันห้าก็หลงยึดถือว่าเป็นตัวเราอย่างแท้จริงนี้คือบอดภายในใจบอดภายในจิตพาให้ชีวิตต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆนานาครั้งแล้วครั้งเล่าจับได้อะไรก็เข้าใจว่าเป็นของของตนทั้งหมดยึดมั่นหวงแหนไม่อยากให้มีการพลัดพรากจากกันไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ยึดถืออยู่นั้นเป็นของไม่เที่ยงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัยของมันเองแต่ใจมืดบอดจะไม่ยอมรับตามหลักความจริงยึดถือว่าอะไรเป็นของของตนก็จะยึดถืออยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ยอมวางอีกวันหนึ่งข้างหน้าน้ำตาจะเป็นเครื่องตัดสินให้แก่ใจที่มืดบอดนั่นเองฉะนั้นใจที่มืดบอดจึงได้ยึดถือว่าธาตุสี่ขันห้าเป็นอัตตาตัวตนใจจึงได้วนไปตามกระแสของโลกมาแล้วจนถึงปัจจุบันถ้าจะปล่อยให้ใจมืดบอดอีกต่อไปในอนาคตไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางแห่งความสิ้นทุกข์อยู่ที่ไหนในชาตินี้เหมาะสมที่สุดแล้วโยมทุกท่านสำหรับนักปฏิบัติทุกท่านพุทธศาสนาก็มีความสมบูรณ์ครูอาจารย์ผู้ที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมยังมีอยู่พร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่เราได้เมื่อหากหมดชีวิตของท่านแล้วเราก็จะหมดโอกาสทันทีกว่าจะมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกนี้อีกก็นานมากทีเดียวฉะนั้นขอให้เรารีบเร่งภาวนาปฏิบัติให้วิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นกับใจโดยเร็วเพื่อจะได้กำจัดโมหะอวิชชาที่ปิดบังใจให้หมดไปใจก็จะรู้เห็นในสัจธรรมที่เป็นจริงจะสลัดทิ้งจากความยึดถือในสรรพสังขารทั้งหลายการร้องไห้เสียใจทุกข์ใจนานาประการความพอใจรักใคร่ในกามคุณกามารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจก็จะสูญสลายไปเพราะวิปัสสนาญาณทันทีไม่มีอัตตาที่จะให้เกิดความเข้าใจผิดต่อไปเพราะฆานะอัตตาได้ถูกวิปัสสนาญาณกำจัดให้หมดไปแล้วจากใจจึงเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสตัวไหนไปเกาะอยู่กับใจได้เลยเพราะมีปัญญาญาณเป็นแสงสว่างรู้รอบอย่างแพรวภายในใจดังคำว่าแสงสว่างอื่นใดในโลกนี้เสมอด้วยแสงสว่างของปัญญาไม่มีนัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีโมหะอวิชชาเคยปิดบังใจมาก็หมดสภาพไปจึงเรียกว่ามรรคญาณเป็นสมุจเฉทปหานตัดกระแสตัดกระแสของกิเลสให้หมดไปจากใจไม่มีสมมุติใดที่จะเป็นเชื้อให้เกิดอีกในภพทั้งสามเพราะวิปัสสนาญาณได้ตัดขาดเชื้อแห่งความเกิดหมดไปจากใจแล้วจึงเรียกว่านิโรธความดับทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นวิปัสสนาญาณ
จึงเป็นญาณที่ดับเชื้อแห่งความเกิดโดยตรงเชื้อแห่งความเกิดนั้นคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาตัณหาทั้งสามนี้เป็นศูนย์รวมของกิเลสน้อยใหญ่เป็นศูนย์รวมให้เกิดความโลภเป็นศูนย์รวมให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะและเป็นศูนย์รวมให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้เท่าความอยากของใจเรื่องความทุกข์ใจไม่สบายใจเนื่องด้วยตัณหาเป็นเหตุทั้งนั้นเรื่องความรักความพอใจในกามคุณหรือเหตุปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ใจได้รับความทุกข์เหตุปัจจัยนั้นๆเนื่องด้วยตัณหานี้ทั้งหมดเรื่องการไปก่อภพก่อชาติเกิดตายตายในภพทั้งสามหมุนเวียนไปมาในวัฏฏะสงสารก็เนื่องด้วยตัณหานี้ทั้งนั้นการที่จะตัดกระแสของภพชาติไม่ให้เกิดอีกต่อไปก็ต้องตัดรากแก้วคือตัณหาธรรมที่จะตัดตัณหาให้ขาดไปจากใจได้โดยไม่ให้มีเชื้ออีกต่อไปนั่นคือวิปัสสนาญาณเมื่อวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผู้นั้นจะรู้สึกชัดด้วยตนเองไม่ต้องไปถามใครว่าเป็นญาณระดับไหนถ้ายังไปหาถามใครต่อใครอยู่จึงไม่ใช่ของจริงเพราะญาณนี้เป็นญาณที่ตัดความสงสัยลังเลภายในใจอย่างชัดเจนเมื่อวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในใจเมื่อไรความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมที่เป็นจริงก็เปิดเผยเต็มที่จะน้อมพิจารณาสิ่งใดที่ทำให้เกิดในภพทั้งสามก็รู้ชัดด้วยวิปัสสนาญาณว่าต้นเหตุคือตัวตัณหานั่นเองเมื่อได้ถูกวิปัสสนาญาณบักบั่นตัดกระแสแห่งตัณหาได้ขาดจากใจไปแล้วจึงชื่อว่าได้ตัดสื่อของอุปาทานที่มีต่อโลกให้ขาดไปไม่มีกระแสไฟคือราคะกระแสไฟคือโทสะกระแสไฟคือโมหะภายในใจพร้อมทั้งไฟและเชื้อของไฟได้ดับไปจากใจจึงให้นามว่านิโรธคือความดับตัณหาเมื่อดับตัณหาได้แล้วความทุกข์ความเกิดอีกต่อไปจะมีมาจากที่ไหนจึงได้ชื่อว่าดับสมมุติโลกให้หมดไปจากใจนั่นเองการดับในขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่นลงเพียงเป็นรูปกับนามคำว่านามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่นี้เป็นอาการของจิตส่วนรูปก็คือธาตุสี่มีดินน้ำลมไฟรวมกันเรียกว่ารูปส่วนอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย
ก็มีอยู่ในรูปส่วนใจนั้นมีอยู่ในนามพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ใต้โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน6พระองค์ได้อธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกหนีจากโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้อย่างเด็ดขาดถึงหนังเนื้อกระดูกเอ็นจะผุพังไปก็ตามทีแม้เลือดหยดสุดท้ายจะเหือดแห้งไปชีวิตดินทรีย์จะดับไปในที่นี้ก็ตามเราจะไม่ลุกออกจากที่นี่อย่างเด็ดขาดนี่ญาติโยมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมนี่คือความกล้าหาญของพระพุทธองค์ที่พระองค์ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างนั้นก็เพราะพระองค์ทราบแน่ว่าจะต้องได้ตรัสรู้อย่างแน่นอนแต่ไม่ทราบว่าจะตรัสรู้เมื่อใดแต่รู้ว่าจะต้องตรัสรู้แน่นอนจึงมีกำลังใจตั้งจิตอธิษฐานขนาดนั้นนี่คือกำลังใจที่มีมาอย่างมหาศาลชีวิตเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ไม่กลัวเลยนี่คือกำลังใจที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติที่ถูกทางแล้วตามเส้นทางอริยมรรคแล้วพระองค์จึงได้กล้าตัดสินใจในคำอธิษฐานอย่างนั้นในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญุตญาณอยู่ในอิริยาบถนั่งนั่นเองความกล้าหาญของพระพุทธองค์กับความกล้าหาญของพระสาวกก็เป็นความกล้าหาญอย่างเดียวกันอาสวัคคายานก็เกิดขึ้นอยู่ในช่วงความกล้าหาญเหมือนกันและก็รู้ว่าอาสวะจะสิ้นไปเหมือนกันส่วนคำอธิษฐานดังกล่าวเป็นเพียงอุบายประกอบกับความกล้าหาญเท่านั้นเช่นพระสาวกบางองค์ไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้แต่รู้ว่าอาสวะจะสิ้นไปรู้เหมือนกันทุกองค์ถึงจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุธรรมในชั่วจริยมรรคจิตเดียวเท่านั้นอาสวะก็ได้ขาดบั้นเดียวในชั่วพริบตามีญาณรู้ทันทีว่าอาสวะได้สิ้นไปแล้วและมีญาณรู้ว่าได้หลุดพ้นแล้วจึงเป็นวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีณาชาติสิตังพรหมจริยังกะตังกรณียังนี้คือพระขีณาสพที่ชาติแห่งความเกิดได้สิ้นสุดลงเป็นชาติสุดท้ายความบริสุทธิ์ของพรหมจรรย์จึงมีความสมบูรณ์เต็มที่กิจที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นอีกไม่มีนี้คือผู้ทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยธรรมแล้วอย่างสมบูรณ์จึงเป็นผู้ข้ามกระแสโลกไปได้อย่างง่ายดายนี้คือผลของการปฏิบัติของผู้ที่มีความจริงจังพยายามทำความเพียรอย่างเต็มความสามารถอุบายที่นำมาปฏิบัติเป็นสมาธิฐิมีปัญญาที่เห็นชอบประกอบด้วยเหตุผลคิดว่าทุกคนจะข้ามกระแสโลกไปได้ด้วยความเพียรวิริยณะทุกขมัจเจติบุคคลจะก้าวล่วงพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรนี้คือการเกิดขึ้นของวิปัสสนาญาณย่อมประหารกิเลสตัณหาอวิชชาที่เป็นเชื้อแห่งความเกิดให้หมดไปจากใจขอให้นักปฏิบัติญาติโยมหรือท่านพุทธบริษัทจงเข้าใจว่าปัญญาญาณวิปัสสนาญาณหรือภาวนามยปัญญาทั้งสามนี้
เป็นผลต่อเนื่องมาจากปัญญาขั้นต่ำปัญญาขั้นกลางต่อเนื่องกันมาจึงเรียกว่าวิปัสสนาญาณถ้าวิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นแล้วกับใครท่านผู้นั้นจะได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งในนาทีข้างหน้านั่นเองขอให้ทุกท่านได้เข้าใจตามนี้วิธีการปฏิบัติภาวนาที่ตมาได้กล่าวแล้วนั้นคิดว่าไม่ลำบากไม่ยากจนเกินไปนักไม่เหลือวิสัยพอที่จะนำไปปฏิบัติได้ถ้าหากเรามีความจริงจังแก่ตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเลยเพราะสัจธรรมที่เป็นจริงจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติจริงเท่านั้นการปฏิบัติต้องใช้ปัญญาพิจารณาศึกษาในอุบายทั้งสองคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้เข้าใจจึงจะไม่เกิดความสงสัยในการปฏิบัติธรรมเพราะกรรมฐานทั้งสองนั้นเป็นอุบายหนุนเนื่องซึ่งกันและกันเรียกว่าสมถะหนุนวิปัสสนาและวิปัสสนาก็หนุนสมถะไปในตัวอุบายทั้งสองนั้นการปฏิบัติต่างกันโดยวิธีแต่เป็นผลร่วมกันนะญาติโยมคำว่าต่างกันโดยวิธีนั้นคือสมถะเป็นอุบายที่ทำใจให้มีความสงบอย่างเดียวจะนึกคำบริกรรมอะไรก็ได้หรือไม่นึกคำบริกรรมอะไรเพียงมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้เช่นโสสโตวะอสสติหายใจเข้าลึกๆก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสโตปัสสติหายใจออกยาวๆก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวหรือสูดลมหายใจเข้าก็มีสติรู้ว่าลมเข้าเวลาหายใจออกก็มีสติรู้อยู่ว่าลมหายใจออกจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ทั้งนั้นนี้เป็นอุบายหนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาอีกอุบายหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอุบายนี้เป็นวิธีในการใช้ปัญญาพิจารณาคำว่าเจริญวิปัสสนาก็คือเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการฝึกหัดในการคิดนึกตรึกตรองตามหลักสัจธรรมให้คิดนึกไปตามหลักความจริงถึงปัญญาในการนึกคิดจะหยาบไม่ชัดเจนก็อย่าท้อถอยให้รู้เห็นในสัจธรรมส่วนหยาบๆนั้นไปก่อนเมื่อใคร่ครวญพิจารณาอยู่บ่อยๆความรู้เห็นในสัจธรรมก็จะชัดเจนขึ้นนี้จึงเรียกว่าสัมมาสังกัปโปคือการคิดที่ถูกต้องความดำริชอบนั่นเองคำว่าดำริก็คือการนึกคิดใคร่ครวญพิจารณาด้วยปัญญานั่นเองเมื่อเรามาเข้าใจในการปฏิบัติของอุบายทั้งสองนี้แล้วจึงเอามาประยุกต์ในการปฏิบัติร่วมกันโดยวิธีปฏิบัติสลับกันไปในช่วงแรกการปฏิบัติก็จะเป็นไปในขั้นหยาบๆการทำสมาธิก็เป็นเพียงจิตสงบขั้นหยาบหลังจากการทำสมาธิขั้นหยาบแล้วก็น้อมใจคิดพิจารณาในหลักสัจธรรมส่วนหยาบๆเช่นกันเมื่อมีความขยันฟังให้ดีต้องมีความขยันเมื่อมีความขยันหมั่นภาวนาสม่ำเสมอทำสมาธิอยู่บ่อยๆ
ใจก็จะค่อยมีความสงบตั้งมั่นมากขึ้นหลังจากการทำสมาธิแล้วก็มาใช้ปัญญาพิจารณาสัจธรรมที่เป็นจริงอีกต่อไปการดำริพิจารณาด้วยปัญญาอยู่บ่อยๆความรู้เห็นในสัจธรรมก็จะชัดเจนมากขึ้นจึงเป็นสมาธิระดับกลางและเป็นปัญญาระดับกลางนี้เรียกว่าปัญญาหนุนสมาธิและสมาธิก็หนุนปัญญาไปในตัวเมื่อภาวนาในอุบายทั้งสองสลับกันไปอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นสมาธิที่มีความสงบอย่างละเอียดและปัญญาก็จะพิจารณาในสัจธรรมได้รู้เห็นตามหลักความเป็นจริงที่มีความละเอียดเช่นเดียวกันเมื่อความละเอียดทั้งสองมีความสมดุลเมื่อไหร่ผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเองและจะหายความสงสัยในตัวเองจึงเป็นปัจจัตตังรู้ผลของการปฏิบัติได้เฉพาะตัวนะบางท่านอาจจะสงสัยว่าการใช้ปัญญาพิจารณาสัจธรรมส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดนั้นสัจธรรมอะไรเป็นหยาบอะไรเป็นกลางอะไรเป็นส่วนละเอียดความเข้าใจในสัจธรรมนี้ก็มีท่านไม่เข้าใจอยู่มากเหมือนกันจึงตีความไปต่างๆนานาคำว่าสัจธรรมนั้นเป็นของจริงเช่นธาตุสี่ขันธ์ห้ามันเป็นความจริงอยู่ในตัวอย่างพร้อมมูลนั่นคือความทุกข์จริงความไม่เที่ยงกฎจริงไม่มีขันธ์ส่วนใดเป็นของเราจริงความจริงนี้มีอย่างเปิดเผยแต่ความรู้เห็นในสัจธรรมนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาถ้าปัญญายังหยาบก็รู้เห็นสัจธรรมเพียงหยาบๆถ้าปัญญามีความสว่างชัดเจนก็จะรู้เห็นสัจธรรมได้ชัดเจนขึ้นถ้าปัญญามีความสว่างเต็มที่ความรู้เห็นในสัจธรรมก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนเต็มที่ฉะนั้นสัจธรรมจึงมีความจริงอยู่ในตัวส่วนความรู้เห็นจะหยาบละเอียดอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของปัญญาฉะนั้นขอให้โยมท่านทั้งหลายนักภาวนาทุกท่านจงสร้างปัญญาให้มีความรอบรู้ในสัจธรรมถ้าปัญญามีความสว่างเมื่อไรสัจธรรมก็จะต้องถูกเปิดเผยเต็มที่ความรู้เห็นในสัจธรรมก็จะรู้จริงเห็นจริงในทันทีอย่างต่ำก็จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสความเห็นเป็นตัวตนจะโดนละความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในการปฏิบัติก็จะโดนละศีลปตปรามาสความลูกคลำในศีลในพุทธก็จะโดนละจะละเป็นต้นไปในสามอย่างนี้อย่างต่ำอย่างสูงสุดก็จะเกิดนิพพิทาญาณการถอนตัวในการยึดติดในรูปธรรมนามธรรมเพราะเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเวียนว่ายไปมาอยู่ในภพทั้งสามนี้คือผลของการปฏิบัติขอให้ทุกท่านจงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แม้ชีวิตจะหมดไปเพราะการปฏิบัติก็ยอมเสียสละเพื่อพระธรรมท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมก็มีมากมายและท่านผู้ฟังก็เคยฟังหลายครูหลายอาจารย์เคยอ่านหนังสือธรรมะหลายครูหลายอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละรูปก็มีสำนวนในการเขียนธรรมะในการแสดงธรรมะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างฉะนั้นญาติโยมหรือท่านผู้ปฏิบัติที่ได้ฟังได้ศึกษามาหลายครูหลายอาจารย์ขอให้เราจงเป็นผู้มีเหตุผลอยู่ในตัวสามารถจับเอาข้อธรรมะจากการอ่านจากการฟัง
และข้อธรรมะที่ท่านเทศท่านแสดงไปให้เป็นประโยชน์ใช้ปัญญาพิจารณาวิจัยวิเคราะห์ใคร่ครวญให้แยบคายให้แน่ใจตัวเองอย่างสมเหตุสมผลทางนี้ก็อาศัยสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นชอบของตัวเราเองเป็นหลักสำคัญเป็นหลักประกันความผิดถูกก่อนที่เราจะนำธรรมะบทนั้นๆมาปฏิบัติด้วยความแน่ใจถ้าไม่พิจารณาให้ดีความผิดพลาดในการตัดสินใจย่อมเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าบางท่านก็เคยผิดพลาดมาแล้วตอนนี้ไปฟังไปดูไปอ่านศึกษามาปฏิบัติผิดทางก็มีแล้วตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของตนนะมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้ผิดการทำงานและผลของงานที่ออกมาก็ย่อมผิดไปตามๆกันนี้ฉันใดถ้าจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดอยู่แล้วความเข้าใจผิดย่อมแฝงอยู่ในจิตยากที่จะรู้ตัวนะถึงจะมีเหตุผลอยู่บ้างก็เป็นเหตุผลที่ผิดๆอยู่นั่นเองความไม่แยบคายในการใช้ปัญญาจึงมีโอกาสให้จิตกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้ง่ายทีเดียวถึงจะมีข้อมูลที่เป็นธรรมที่เป็นจริงอยู่ก็ตามเมื่อจิตยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วธรรมที่เป็นของจริงก็กลายมาเป็นของปลอมไปได้การภาวนาปฏิบัติเป็นอุบายที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความรู้รอบตัวในทุกๆด้านไงโยมเป็นสิ่งละเอียดอ่อนนะผลุนพลันพลันเล่นให้ได้ดังใจไม่ได้สติชอบการค่อยฝึกค่อยฝนสติชอบความละเอียดอ่อนสุขุมนะเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดความเห็นผิดซึ่งอาจเกิดขึ้นกับจิตในบางกรณีเราต้องใช้ความละเอียดอ่อนต้องใช้ความรู้รอบตัวในทุกๆด้านทีเดียวมิใช่ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะเป็นการถูกต้องไปเสียทั้งหมดนะเพราะความรู้นั้นย่อมเกิดขึ้นจากสองประการคือความรู้เกิดขึ้นจากสัมมาทิฏฐิและความรู้เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิความรู้ทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันถ้าหากความรู้เกิดขึ้นจากปัญญาความเหตุชอบความรู้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญในการปฏิบัติธรรมและเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิผิดทางการภาวนาปฏิบัติก็ย่อมเป็นแนวทางที่ผิดพลาดตลอดไปโอกาสที่จะเข้ากระแสธรรมนั้นยากเหลือเกินฉะนั้นท่านนักปฏิบัติต้องมาเข้าใจในต้นทางทั้งสองนี้ไว้ให้ดีบางทีมีความเข้าใจผิดก็จะได้แก้ไขให้มีความเห็นที่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์เพราะในปัจจุบันนี้มีนักปฏิบัติถกเถียงกันในเรื่องความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติยังไม่มีมติเป็นเอกฉันท์เป็นไปในอุบายเดียวกันทุกคนย่อมมีความมั่นใจในตัวเองว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนถูกต้องถ้าหากความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ชอบธรรมตามเหตุผลก็ขออนุโมทนามาในที่นี้ด้วยถ้าหากความรู้นั้นเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยากที่จะมีผู้ชี้แนะให้เราเข้าใจได้เพราะจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีความเห็นไปหน้าเดียวไม่ยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่นตัวเองรู้มาอย่างไรก็ดึงดื้อถือรั้นเชื่อแต่ความรู้ของตนฝ่ายเดียวจึงเป็นผู้มีมนะทิฏฐิสูงไม่ยอมก้มหัวให้ใครแสดงตัวเป็นผู้เด่นในวงการปฏิบัติอย่างออกหน้าออกตา
ทำตัวเป็นผู้ฉลาดรู้รอบในสัจธรรมอย่างทั่วถึงจึงยากในการที่จะแก้ไขเพื่อให้คนประเภทนี้รู้สึกตัวศรัทธาความเชื่อจากความรู้ของตนนั้นมีมากแต่ก็ขาดปัญญาความรู้รอบในความเชื่อของตนจึงกลายเป็นศรัทธาวิปริตฝังจิตโดยไม่รู้ตัวถ้าจิตมีความเห็นผิดอย่างเดียวเท่านั้นความเห็นผิดอย่างอื่นย่อมเป็นผลติดตามถึงจะมีความเข้าใจว่าตัวเองมีความเห็นถูกแล้วก็ตามความเข้าใจประเภทนี้ย่อมทำให้จิตของนักปฏิบัติเกิดสัญญาวิปลาสไปไม่ใช่น้อยเลยฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติจึงตั้งหลักสมาธิฐิคือปัญญาที่เห็นชอบไว้ให้ตรงเพื่อเป็นเข็มทิศชี้ทางปฏิบัติให้ถูกต้องขอให้ท่านจงเลือกครูเลือกธรรมถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจในอุบายการปฏิบัติของตัวเองนะโยมนะเราก็แสวงหาครูบาอาจารย์เป็นผู้นำถ้าหากได้ครูอาจารย์ที่มีความเห็นเป็นสมาธิที่ชอบธรรมเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้การปฏิบัติของเราก็จะมีแต่ความเจริญและเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวแม้ในชาตินี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ยังเป็นนิสัยเป็นปัจจัยส่งผลให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในอนาคตเร็วขึ้นถ้าหากได้ครูที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นผู้นำการปฏิบัติของเราก็จะไม่ไปถึงไหนก็จะเป็นไปตามบุญกรรมของนักปฏิบัติเองฉะนั้นการแสวงหาครูจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นต้นทางที่เราจะได้ก้าวไปถ้าก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ถูกในเบื้องต้นแล้วจึงถือว่าเป็นผู้มีความโชคดีเหมือนกับการเล่นรถถูกเลนก็ไม่เสียเวลาในการเดินทางและจะถึงจุดที่เราจะต้องไปไม่ช้าเลยถ้าหากเล่นรถผิดเลนที่เป็นเส้นทางที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่เข้าใจว่าเป็นเลนที่ถูกในที่สุดก็ทำให้เราเสียเวลาและยังไปไม่ถึงที่ที่เราต้องการได้เลยนี้ฉันใดขณะนี้เราได้ก้าวเข้าสู่เลนสัมมาทิฏฐิหรือเรากำลังเดินสู่เลนมิจฉาทิฏฐินี้ก็ขอให้เราใช้ปัญญาพิจารณาตรวจตราดูตัวเองเพราะจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ถ้าหากวางพื้นฐานไว้ผิดการปฏิบัติก็ต้องผิดจึงยากแก่การแก้ไขหรือชาตินี้ทั้งชาติอาจแก้ตัวไม่ได้เลยเรื่องการปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐินี้มีประวัติมาแล้วในครั้งพุทธกาลยังมีคณาจารย์ที่มีบริวารให้ความเชื่อถือไม่น้อยเลยและมีความมั่นใจว่าผู้สอนแต่ละแห่งพอเชื่อถือได้เพราะเคยเป็นครูอาจารย์ของเรามาแล้วและได้ปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างนี้จึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามอุบายนี้ตลอดไปใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ยอมเปลี่ยนอุบายนี้เลยนี้คือความเชื่อถือที่ขาดปัญญาไม่มีความรู้รอบในเหตุผลจะเชื่ออะไรก็เชื่อโดยไม่มีความฉลาดไม่มองซ้ายมองขวาเห็นคนอื่นเขาเชื่อก็เชื่อตามเขาเห็นคนอื่นเขาไปก็ไปตามเขาเห็นคนอื่นเขาว่าดีก็ดีตามเขาได้ยินว่าการภาวนาปฏิบัติอย่างนี้ตรงต่อมรรคผลก็เชื่อตามเขานี้คือไม่มีหลักเหตุผลในตัวเองเลย
จึงกลายเป็นผู้งมงายโดยไม่รู้ตัวจะพึ่งตัวเองไม่ได้ตลอดชาติเพราะความสามารถทางสติปัญญาของตัวเองไม่มีจะถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างไรและบุคคลที่ภาวนาแล้วมีความเห็นอย่างนี้มีไม่น้อยเลยจึงเกิดความคิดเห็นในอุบายการปฏิบัติไม่ตรงกันจึงได้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นในวงการปฏิบัติเองนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มีเจ้าสำนักเกิดขึ้นใครก็เชื่อมั่นในอุบายการปฏิบัติของตนว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องจึงได้จัดตั้งสำนักขึ้นเป็นของส่วนตัวมีทั้งพระมีทั้งคฤหัสถ์ผู้หญิงผู้ชายใครมีความเห็นอย่างไรก็สอนกันไปอย่างนั้นทุกคนก็มีเหตุผลในการสอนเป็นอย่างดีแต่เหตุผลเป็นคนละอย่างกันแต่ละสำนักย่อมมีบริษัทบริวารให้ความเคารพเชื่อถือให้ความสนับสนุนไม่น้อยทีเดียวผู้ที่ได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ยอมรับเอาอุบายการปฏิบัติจากครูอาจารย์นั้นแล้วก็หมดภาระในการแสวงหาครูเป็นผู้นำอีกต่อไปผู้กำลังแสวงหาครูอยู่ในขณะนี้ก็มีไม่น้อยขณะนี้อยู่ในขั้นศึกษาหาเหตุผลฟังเทศธรรมะอ่านหนังสือธรรมะองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างหรือฟังจากท่านสดๆจนร้อนบ้างอ่านหนังสือตำรับตำราของท่านบ้างขณะนี้ยังจับเอาเนื้อธรรมะจากท่านองค์ไหนไม่ได้เลยจึงเกิดความสับสนขึ้นแก่ตัวเองไปหาอาจารย์นั้นก็ว่าอย่างนั้นไปหาอาจารย์นี้ก็ว่าอย่างนี้ในที่สุดก็เป็นผู้ไม่มีหลักการที่มั่นใจเป็นของส่วนตัวจะรับเอาอุบายไหนมาปฏิบัติก็ยังไม่แน่นอนเดี๋ยววางอุบายนี้ไปเอาอุบายนั้นเดี๋ยววางอุบายนั้นมาปฏิบัติตามอุบายนี้นี้กำลังอยู่ในขั้นทดสอบแบบจดๆจ้องๆยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอุบายการปฏิบัติจากครูอาจารย์องค์ใดในที่สุดก็เป็นผู้ไม่มีหลักการที่เป็นอุบายนำมาปฏิบัติที่แน่นอนมัวแต่คิดว่าอาจารย์นั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้เอาธรรมะของแต่ละท่านเอาอุบายของแต่ละครูมาเทียบกันเมื่อเข้ากันไม่ได้ก็เกิดความสับสนอาจจะเป็นเพราะตัวเองจัดระบบธรรมะไม่ถูกกับขั้นตอนก็เป็นได้พระอุบายธรรมมีหลายขั้นตอนมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอาจจะเป็นเพราะเราจับต้นชนปลายเอาธรรมะส่วนหยาบไปเทียบกับธรรมะส่วนละเอียดจึงทำให้ธรรมะไม่สอดคล้องกันจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าธรรมะของครูอาจารย์ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจงใช้ปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นทำให้เหมาะสมเป็นไปตามขั้นตอนของธรรมะหมวดนั้นๆอย่างถูกต้องจึงจะนับได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในการปฏิบัติธรรมเราพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ได้ถ้าเราปฏิบัติกับครูบาอาจารย์องค์ใดรูปใดราคะโทสะโมหะกิเลสตัณหาที่หยาบแน่นหนาในจิตมันเบาบางลงสติดีขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นจิตใจชุ่มชื่นขึ้นมีกำลังใจทำความเพียรมากขึ้นกายวาจาจิตที่ไม่เคยเรียบร้อยก็เรียบร้อยขึ้นปกติขึ้นก็ให้รู้ชัดเจนเลยว่าผลแห่งการปฏิบัติถูกทางโดยอาศัยราคะโทสะโมหะแน่นหนาขึ้นหรือเบาบางลงเอาตัวนี้เป็นเครื่องตัดสินแม้นครูบาอาจารย์จะพูดน่าฟังพูดถูกต้องหรือพูดอย่างไพเราะ
สมเหตุสมผลเราเข้าไปปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยก็แสดงว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ถูกทางครูบาอาจารย์ชี้ทางยังไม่ถูกต้องนี่ท่านก็อย่าพึ่งด่วนตัดสินเลยทันทีเพราะบางครั้งครูบาอาจารย์พูดถูกพาปฏิบัติถูกแต่กำลังการปฏิบัติของเราย่อหย่อนก็ได้หรือบางทีก็ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติไม่ถูกทางเลยก็ได้มันเป็นได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่เราจะสามารถรู้เห็นชัดเจนปฏิบัติกับครูบาอาจารย์องค์ใดสำนักไหนเราฝึกอยู่ที่นั่นมาหลายเดือนหลายปีอยู่ที่ใดหลายเดือนหลายปีเราก็จะรู้ชัดเจนด้วยตนเองว่าการปฏิบัติเราก้าวหน้าไหมจิตใจเราเบาบางไหมที่เคยยึดถือยึดมั่นแน่นหนาด้วยกิเลสอิจฉาริษยาโลภโกรธหลงมัวเมาในสังขารธาตุขันธ์มันเบาบางลงไหมสติที่เคยหลงลืมมันดีขึ้นไหมเราก็จะรู้อย่างชัดเจนโดยไม่ยากเลยนั้นขอให้ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาดูตัวเองนะรู้ว่าที่ใดผิดแล้วก็อย่าจมปลักอยู่จงรีบถอนตนพ้นจากหล่มลึกเสียเพราะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องยังมีอยู่ครูบาอาจารย์บอกทางถูกยังมีอยู่อย่ามัวอาลัยอาวรณ์หมู่คณะอย่ามัวอาลัยอาวรณ์ในความคุ้นเคยเพราะชีวิตของเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วพอสิ้นชีวิตปุ๊บหมดโอกาสหมดสิทธิ์ที่จะขัดเกลากิเลสให้พ้นจากภพชาตินั้นตราบใดลมหายใจมีกำลังกายกำลังจิตยังมีจึงเป็นโอกาสของเราเต็มที่ที่จะปฏิบัติให้ได้ผลในชาตินี้ไม่มากก็น้อยให้ชาติพบการเกิดนั้นมันลดลงนี้เพียงให้ข้อคิดแก่โยมท่านแก่พุทธบริษัททุกท่านเพื่อจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจนำเอาธรรมะมาปฏิบัติต้องรู้จักความหมายในธรรมบทนั้นอย่างถูกต้องให้มีความรอบคอบในเหตุผลเพราะนักปฏิบัติทุกคนย่อมมีความตั้งใจไปในจุดเดียวกันคือต้องการความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมและหวังมรรคผลนิพพานด้วยกันแนวทางการปฏิบัติก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นให้ตรงวางเป็นพื้นฐานให้ถูกต้องในเบื้องต้นถ้าหากวางพื้นฐานไว้ผิดถึงจะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีผลดีอะไรในการปฏิบัติอย่างนั้นเลยในที่สุดก็คิดออกตัวว่าวาสนาบารมีไม่พอความคิดอย่างนี้ย่อมมีแก่ผู้สิ้นหวังไม่คำนึงถึงข้อปฏิบัติที่ตัวเองได้วางไว้ผิดนั่นเลยยอมฟังไว้ให้ดีปฏิบัติไม่ได้ผลแล้วนึกว่าตัวเองหมดวาสนาบารมีน้อยวาสนาบารมีน้อยนี่บางครั้งเราคิดไปอย่างนั้นที่จริงสามารถปฏิบัติให้ได้ผลเห็นทันตาไม่มากก็น้อยต้องได้ผลอย่างชัดเจนขึ้นมาเลยแต่เราต้องรู้ตัวว่าเรานั้นวางแนวทางปฏิบัติผิดหรือเปล่าถูกหรือยังฉะนั้นมาคำนึงถึงจุดนี้เพราะส่วนใหญ่พอปฏิบัติถูกวางแนวทางถูกต้องแล้วมันจะไปได้ดีไปได้เร็วจิตใจมันจะมีความเพียรมีความผ่องใสราคะโทสะโมหะจะเบาจะบางจางคลายนะจะมีความชุ่มชื่นหล่อเลี้ยงจิตใจต่อไปขึ้นชื่อว่าผิดแล้วถึงจะเข้าใจว่าถูกแต่ก็ผิดอยู่นั่นเองเหมือนกับสร้อยปลอมที่มีขายอยู่ที่ต่างๆผู้ตาไม่ถึงไม่รู้จักเนื้อทองของแท้เพียงดูเป็นสีเหลืองก็เข้าใจว่าเป็นทองแท้จึงได้ลงทุนซื้อเอาเต็มที่
ุดท้ายก็เป็นผู้ได้สร้อยปลอมโดยไม่รู้ตัวถึงมีผู้ตาดีมองเห็นก็รู้อยู่ว่าคนนั้นใส่สร้อยปลอมเห็นว่าไม่ควรบอกถึงบอกไปก็ไม่เชื่อแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องนี้ชั้นใดธรรมะที่เป็นของปลอมย่อมเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติได้ง่ายถ้าไม่มีปัญญาที่ฉลาดรู้รอบแล้วก็จะมีแต่กิเลสสังขารออกหลอกจิตตลอดไปจิตที่รู้เท่าไม่ถึงการก็จะปักใจเชื่อตามกิเลสสังขารนั้นๆอย่างตายใจในที่สุดก็โอ้อวดว่าตัวเองภาวนาดีรู้เห็นอย่างนั้นรู้เห็นอย่างนี้เรื่องนรกสวรรค์เรื่องมรรคผลนิพพานรู้ทั้งหมดทั้งที่ตัวเองยังมีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจคำพูดที่ประกาศว่าตัวเองรู้นั้นเป็นความรู้ที่ปลอมเป็นความรู้ของสังขารออกมาหลอกจิตเมื่อจิตไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรู้รอบแล้วย่อมหลงมีความเข้าใจผิดในความรู้ของตัวเองอยู่มากทีเดียวถึงท่านผู้รู้จริงมีอยู่แต่เห็นว่าเขาไม่ยอมแก้ไขก็จะปล่อยไปตามบุญกรรมของเขาเอง